สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Marcus Phoenix จากเรื่อง Gears of War 5เป็นสินค้าจากบริษัท Storm Collectibles ครับผมนี่ครับหน้ากล่องหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมาในโทน Gears 5นะฮะมีชื่อเขียนว่า Marcus Phoenix แล้วก็หน้าตาที่ดุดันของ Marcus Phoenix นะครับจะเห็นว่าภาคนี้เขาแก่ไปเยอะเลยแหละครับด้านข้างนะครับเป็นแบบนี้ฮะด้านหลังก็จะบอกว่าในกล่องนี้มีอุปกรณ์อะไรที่แถมมาบ้างครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกล่องดูกันครับนี่ฮะโดยรวมแล้วภาพของกล่องก็ดูมีโทนแบบในเกมเป๊ะๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับแกะออกมาแล้วนะครับมาคัสเฟนิกของเรานะฮะดูหล่อล่ำดุดันจริงๆครับชุดเกราะก็ดูเท่มากๆเลยแหละครับแล้วก็ใบหน้าที่ดูแบบเข้มงวดนะฮะเหมือนกับผ่านสงครามผ่านอะไรมาเยอะแยะนะครับมีรอยแผลนะครับที่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยฮะแล้วก็ที่แววตาครับจะเห็นว่ามีความประกายในระดับหนึ่งนะครับชายได้ใจเลยนะฮะแล้วก็ที่หนวดนะครับคือดูเรียกว่าธรรมชาตินะครับเหมือนในเกมจริงๆครับก็เรียกว่าผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเพ้นและก็การปั้นนะครับซึ่ง Storm Collectible ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนของชุดเกราะนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยหลายๆท่านที่เคยจับ Storm Collectible มาแล้วก็คงจะพอทราบว่าตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นยางนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ยางอ่อนๆ นะครับก็ตรงหน้าอกเนี่ยก็จะดูเป็นยางที่แข็งขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าตรงส่วนเป้าเนี่ยก็จะเป็นยางอ่อนๆ นะฮะซึ่งก็จะทำให้ขยับได้ดีมากๆเลยล่ะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเกราะเนี่ยฮะเขาเพ้นออกมาได้ดีนะครับดูเป็นเหมือนเป็นเหล็กหน่อยแล้วก็ตรงส่วนที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับจะเป็นสีเหมือนสะท้อนแสงนะครับวันนั้นเนี่ยผมแกะออกมาดูที่กลางแจ้งนะครับแล้วสะท้อนแสงออกมาเนี่ยเหมือนมีไฟจริงๆเลยแหละครับเหมือนในเกมเปียบเลยนะฮะก็โดยรวมแล้วเนี่ยทำออกมาดีนะครับการเพ้นสีเกราะแล้วก็รายละเอียดที่ชุดให้มันเป็นเหมือนผ้าจริงๆนะครับเรียกว่าเหมือนถอดออกมาจากเกมจริงๆเลยแหละครับแหมแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับว่าก็จะมีคราบสนิมนิดหน่อยนะให้ดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนิมเป็นฝุ่นเป็นอะไรต่างๆที่เหมือนกับว่าผ่านสงครามมาจริงๆครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันครับนี่ด้านหลังก็มีการเพ้นเป็นสีเล็กๆเหมือนกันแล้วก็มีสีสะท้อนแสงด้วยนะฮะในช่องเล็กๆนะครับเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยแหละครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าผมชอบจริงๆครับตัวนี้นะฮะเอาล่ะมาดูจุดขยับกันดีกว่าครับนี่หมุนคอได้แบบนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าจะหมุนเป็น360องศาก็ได้อยู่นะฮะแล้วก็ก้มเงยได้แบบนี้ครับแต่ว่าก้มเงยได้ไม่มากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะได้เท่าที่เห็นนะฮะนี่ผมพยายามกดมากสุดแล้วนะครับเงยไม่ค่อยได้นะฮะส่วนแขนครับตรงเกราะบ่านะครับก็จะเป็นยางอ่อนๆนะครับติดกับบอดี้นะครับแล้วก็มีจุดขยับหมุนตรงต้นแขนได้แบบนี้ครับเป็นดับเบิลจอยนะครับแต่ว่าจะติดกล้ามไบเซปนะครับก็จะงอได้แค่นี้นะครับข้อมือหมุนได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็มาดูในส่วนของแอปครันช์ครับก้มได้แบบนี้นะครับเงยได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสามารถบิดไปบิดมาได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวขอกล้องตกโฟกัสนะฮะนิดหนึ่งขอปรับโฟกัสนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะหมุนไปหมุนมาได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็เอวก็ยังมีอีกหนึ่งจุดขยับครับขาครับเตะขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะตรงเป้าที่ผมบอกครับมันจะเป็นยางอ่อนๆ นะครับก็จะทำให้สามารถเรียกว่ามันจะบุ๋มลงไปเมื่อเราขยับขาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ทำให้สามารถขยับได้มากขึ้นนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ที่ต้นขานะครับมีจุดขยับซ่อนอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมไม่กล้าบิดแรงกว่านี้นะครับกลัวเดี๋ยวมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรฉีกขาดอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยแบบขอแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนเข่าครับเป็นดับเบิลจอยนะครับแต่งอได้ประมาณนี้นะครับต้นขาหมุนได้นะครับมีจุดขยับตรงนี้แล้วก็ข้อเท้านะครับงอได้แบบนี้เลยครับแล้วก็ที่ปลายเท้านะครับก็สามารถงอได้อีกด้วยนะฮะส่วนตรงสนับเข่าครับอันนี้ไม่ได้ผูกติดอะไรกับอะไรไว้นะครับก็จะหมุนไปมาได้นะครับมาในส่วนของของแถมที่มาในกล่องครับก็ให้มาพอสมควรนะครับแถมหัวมาให้อีก2หัวนะครับเป็นหัวแก่แบบที่
ม่ได้ใส่ผ้าพวกหัวนะครับก็หัวขาวทั้งหัวเลยฮะแล้วก็นี่ครับไฮไลท์คือแถมมาคัสเฟนิกซ์ในเวอร์ชั่นหนุ่มมาให้นะครับเพราะว่าเขาคงเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบเวอร์ชั่นหนุ่มมากกว่านะฮะต่อมาครับปืนให้มา2แบบนะครับผมจำไม่ได้ว่าชื่อเป็นมาร์คเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนกับเขาเขียนว่าเป็นคัสตอมไมซ์นะฮะซึ่งก็พอดีผมยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องภาค5ไม่รู้ว่าต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่ารายละเอียดนะครับทำมาได้ดีมากๆเลยครับก็คือมีการเพ้นสีดำลงไปแล้วก็มีการดรายบรัชด้วยสีเงินนะครับแล้วก็จะมีจุดเล็กๆที่เป็นสีสะท้อนแสงนะครับเขาก็ลงสีมาด้วยแล้วก็มีคราบเลือดตรงเรื่อยนะฮะซึ่งถือว่าทำมาได้ดีมากๆเลยแล้วครับแล้วก็ปืนเล็กครับที่แถมมาครับการลงสีนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับทำไว้ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาจะมีทีเด็ดนะครับก็คือว่าเขาฝังแม่เหล็กไปด้วยแหละครับนี่ฮะแม่เหล็กเอาไปติดตรงไหนนะครับก็นี่ครับติดตรงที่ผมจับอยู่เนี่ยนะฮะที่ต้นขานะครับแล้วเมื่อเอาไปแปะปุ๊บมันจะติดปั๊บเลยครับแบบนี้ครับก็จะเป็นลูกเล่นแม่เหล็กนะครับซึ่งถ้าใครที่เคยเก็บเมสโก้นะครับเมสโก้ก็จะมีลูกเล่นแม่เหล็กแบบนี้เสมอนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยผมว่ามันทำให้พอแตะไปปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนไปหมุนมาได้นะครับจริงๆถ้าเกิดมีแง่งสักอันนึงที่แบบติดไปด้วยจะทำให้มันไม่ขยับจะดีกว่านะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดได้ด้วยนะครับก็ตอนเล่นอาจจะรำคาญนิดนึงซึ่งผมไม่ได้ติดนะครับเอาล่ะต่อมาครับมาดูปืนช็อตกันนะครับก็ความสวยงามจะอยู่ที่ตรงลูกกระสุนเนี่ยครับเพราะว่าตัวปืนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันคือเพ้นสีดำแล้วก็ดรายบัดด้วยสีเงินเนาะแล้วก็ตัวช็อตกันเนี่ยก็คือตัวลูกกระสุนเนี่ยก็จะเพ้นมาเป็นสีเงาๆมาให้ด้วยนะครับก็จะดูแตกต่างก็สวยไปอีกแบบครับต่อมาครับเป็นมีดสั้นนะฮะอันนี้ผมแกะจากแพ็คมันจะงองๆหน่อยนะครับถ้าจะให้สวยต้องไปเป่าดรายแล้วก็ให้มันตรงๆนะฮะแต่สีก็เพ้นมาดีนะครับส่วนมือนะครับก็ให้มาเท่าที่เห็นนี่ครับเพิ่มมาอีก3คู่ด้วยกันนะครับเป็นมือถือปืนนะครับมือยิงไกลถือปืนทั้ง2ด้านแล้วก็เป็นมือแบบชี้นะครับบางคนก็จะเอาไว้แบบกดที่หูเพื่อแบบว่าสั่งกับคอนโทรลนะครับเอาละครับมาถึงคำถามที่หลายคนถามผมว่าStorm Collectible ตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับเนกาที่ออกมาแล้วได้ไหมนะครับอันนี้เทียบกับ Cock Soldier นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่น2นะฮะที่จุดขยับเยอะหน่อยแล้วก็เพื่อนของเขาครับBad Beat นะผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับที่จุดขยับน้อยๆก็จะความสูงใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเนกาจะสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็เพื่อนรักของเขาครับโดมินิกนะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยจะสังเกตว่าโดมินิกจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแต่ความสูงก็ยังอยู่ในเรนจ์7นิ้วด้วยกันใกล้ๆกันนะครับก็ขอกล่าวโดยสรุปว่าถ้าคุณมีเนกาของเก่าอยู่นะฮะคุณสามารถเอามาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโลกัสพวกเลมเบนต่างๆนะครับเอามาทำฉากด้วยกันได้เลยนะครับนี่ครับเปรียบเทียบสเกลอย่างชัดเจนกับเนกาด้วยกันกับของเก่าที่ผมมีนะครับแล้วก็ถัดมาครับเปรียบเทียบกับ Storm Collectible ด้วยกันเป็นเคียว King of Fighter 98แล้วก็ Real Street Fighter ภาค5นะครับจากความสูงอยู่ระหว่างกลางของ2ตัวนะครับแล้วก็ทางซ้ายครับ Mythic Legion แล้วก็ Mesco Superman นะครับต่อมาเทียบกับ6นิ้วครับ Marvel Legion แล้วก็ Damn Toy นะครับจะคนละไซส์กันเลยนะฮะแล้วก็เตี้ยสุดนะครับเล็กสุด Figure Art นะครับ Mace Windu แล้วก็ Black Series Star Wars ครับผมเอาล่ะครับก็ต้องกล่าวโดยสรุปนะครับคือผมเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีไม่ใช่แฟน Gears of War เนาะพอเห็นว่า Storm Collectible ออกนะครับผมก็เลยเรียกว่ายอมเปิดไลน์นะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับคือทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีลูกเล่นใหม่คือการใส่แม่เหล็กเข้ามานะครับแล้วก็การเพ้นสีอาวุธต่างๆเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่เป็นแฟน Gears of War นะครับเก็บ Nega มาแล้วเก็บ McFarlane มาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยอย่าพลาดเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นตัวที่จุดขยับดีที่สุดเท่าที่เคยผลิตมานะครับของMarcus Phoenix นะครับในสเกล7นิ้วด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีของ McFarlane ที่ขยับได้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทำได้ไม่ดีเท่า Storm Collectible แน่นอนนะครับเพราะว่าพลาสติกมันต่างกันนะฮะอันนี้เขาจะเป็นแบบยืดหยุ่นกว่านะครับแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับผมได้มาอยู่ในเรนจ์2,000 ถึง 2,300 นะครับอยู่ในราคานี้
เป็นราคาที่น่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วย subscribe ที่ channel ผมด้วยแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ